สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้วันนี้จะมาตอบคำถามที่ท่านผู้ชมถามมาเกี่ยวกับ Wi-Fi ที่ใช้ย่านความถี่ต่ำดังนั้นเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ Wi-Fi Hello ซึ่งเป็นเทคโนโลยี Wi-Fi รุ่นใหม่ที่ใช้ย่านความถี่ต่ำกันค่ะการสื่อสารสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือการสื่อสารแบบมีสายและการสื่อสารแบบไร้สายในชีวิตประจำวันของเราตัวอย่างการสื่อสารแบบมีสายที่พบได้บ่อยก็คืออินเทอร์เน็ตใช้สายเคเบิลใยแก้วนำแสงหรือสายทองแดงเพื่อนำส่งข้อมูลความเร็วสูงสายโทรศัพท์ส่วนการสื่อสารแบบไร้สายนั้นเช่นบลูทูธ Wi-Fi และ NFC ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงเพื่อส่งข้อมูลระยะสั้นนิยมใช้สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเติมเงินและแตะเข้าออกระบบWi-Fi ถูกพัฒนาขึ้นในปี1997เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้รากฐานทางเทคนิคของ Wi-Fi ถูกวางไว้เมื่อสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ IEEE ประกาศมาตรฐาน 802.11 ในปี1997 Wi-Fi ถูกพัฒนาให้เริ่มใช้งานบนย่านความถี่ 2.4 และ 5 กิกะเฮิรตซ์โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและวิวัฒนาการเป็น Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6และ Wi-Fi 6E และปัจจุบัน Wi-Fi 7ซึ่งสามารถใช้ในย่านความถี่6กิกะเฮิรตซ์ได้ถูกพัฒนาขึ้นและคาดว่าจะเริ่มใช้งานในเชิงพาณิชย์ในเร็วๆนี้ Wi-Fi 7ซึ่งรองรับย่านความถี่ใหม่ที่6กิกะเฮิรตซ์คาดว่าจะมีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงสุดถึง46กิกะเฮิรตซ์ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วเร็วกว่า Wi-Fi 6หรือ Wi-Fi 6E ที่มีความเร็วสูงสุด 9.6 กิกะเฮิรตซ์ประมาณ 4.8 เท่าอย่างไรก็ตามเนื่องจาก Wi-Fi เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นสำหรับการสื่อสารระยะใกล้จึงมีข้อจำกัดคือระยะการสื่อสารที่จำกัดอยู่ที่ประมาณ 50-100 เมตรและมีจุดอ่อนด้านความปลอดภัยทำให้ง่ายต่อการถูกแฮกข้อมูลได้นอกจากนี้เนื่องจาก Wi-Fi ใช้ความถี่สูงจึงมีคุณสมบัติการเดินทางเป็นเส้นตรงที่แข็งแกร่งทำให้สัญญาณสะท้อนเมื่อกระทบกับสิ่งกีดขวางเช่นกำแพงหรืออาคารดังนั้นแม้ว่าจะมีความเร็วสูงแต่ก็มีข้อจำกัดในระยะการสื่อสารคุณลักษณะของความถี่มีดังนี้ถ้าความถี่สูงมีพลังงานสูงมีคุณสมบัติการเดินทางเป็นเส้นตรงที่แข็งแกร่งทะลุผ่านสิ่งกีดขวางได้ยากและระยะการสื่อสารสั้นแต่ถ้าความถี่ต่ำใช้พลังงานน้อยกว่ามีระยะการสื่อสารที่กว้างกว่าโดยทั่วไป Wi-Fi ที่ใช้ในบ้านหรือสำนักงานจะใช้บริการ2ความถี่คือ 2.4 และ 5 กิกะเฮิรตซ์หากคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในพื้นที่ที่เปิดภายในบ้านการใช้ความถี่ 5 กิกะเฮิรตซ์จะมีประโยชน์มากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากบลูทูธใช้ความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์เช่นกันดังนั้นหากคุณใช้งานบลูทูธร่วมด้วยแนะนำให้ใช้ความถี่ 5 กิกะเฮิรตซ์สำหรับ Wi-Fi จะดีกว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ยุคปี 2000 ด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์อัจฉริยะ IoT หรือ Internet of Things ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญในอุตสาหกรรม IT และด้วยการใช้การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อัจฉริยะจึงเกิดความต้องการเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ที่สามารถครอบคลุมพื้นที่กว้างและมีความปลอดภัยสูงขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานในด้านต่างๆเช่นการทำระบบอัตโนมัติในโรงงานสมาร์ทฟาร์มเมืองอัจฉริยะระบบอัตโนมัติของอาคารสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับการสื่อสารในพื้นที่ใหม่เหล่านี้คือการใช้พลังงานต่ำเพื่อการย่อขนาดของอุปกรณ์ระยะการสื่อสารที่ไกลขึ้นความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นคุณลักษณะเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับ IoT และการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างWi-Fi Hello หรือ Wi-Fi ย่านความถี่ต่ำเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้โดยมีลักษณะเด่นดังนี้ใช้ย่านความถี่ต่ำกว่า1กิกะเฮิรตซ์โดยเฉพาะในช่วง 750-930 เมกะเฮิรตซ์สามารถส่งสัญญาณได้ไกลกว่า Wi-Fi ทั่วไปครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างขึ้นสามารถทะลุผ่านสิ่งกีดขวางเช่นประตูหรือกำแพงได้ดีใช้พลังงานน้อยกว่าระยะในการให้บริการสูงสุดประมาณ 1.5 กิโลเมตรรองรับระบบรักษาความปลอดภัยแบบ WPA3 ซึ่งมีความปลอดภัยระดับสูง Wi-Fi Hello คาดว่าจะถูกนำมาใช้ในอุปกรณ์ต่างๆดังนี้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเครื่องควบคุมอุณหภูมิกล้องวงจรปิดเซ็นเซอร์ในโรงงานขนาดใหญ่ระบบสมาร์ทฟาร์ม
คาดการว่าจำนวนอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับ IoT ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 13.8 พันล้านเครื่องในปี2021เป็นมากกว่า 30 พันล้านเครื่องภายในปี2025การใช้จ่ายทั่วโลกสำหรับ IoT จะเกิน 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ในอีก2ปีข้างหน้าสรุปได้ว่า Wi-Fi ทั่วไปส่งข้อมูลได้เร็วติดตั้งง่ายเหมาะสำหรับใช้ในอาคารหรือบ้านเนื่องจากระยะสื่อสารสั้นมีจุดอ่อนด้านความปลอดภัยทำให้ถูกแฮกข้อมูลได้ง่ายส่วน Wi-Fi Hello ที่ใช้ความถี่ต่ำกว่า 1 GHz ส่งข้อมูลช้ากว่าแต่มีความปลอดภัยสูงกว่าระยะการสื่อสารไกลถึง 1.5 กิโลเมตรเหมาะสำหรับการใช้งาน IoT Internet of Things โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์อัจฉริยะที่ใช้พลังงานต่ำแล้วท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Wi-Fi Hello นี้เขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะและการสนับสนุนช่องทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์ขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ